idea what's coming. It's gonna send us back to the Stone Age! ศึกของเหล่าสองไททันที่ภาคก่อนได้เข้าตีกันแทบเป็นแทบตายก่อนที่ทั้งสองจะต้องร่วมมือกันจัดการกับเมกากอดซิลล่าเมื่อภัยร้ายตัวใหม่ได้เริ่มคืบคลานออกมาอย่างเจ้าสกาคิงที่ทำให้สองไททันต้องกลับมาร่วมมือกันอีกครั้งเนื้อหาความสนุกนั้นต้องยอมรับว่าตัวหนามทำออกมาได้ดีโดยเฉพาะฉากการต่อสู้ของเหล่าไททันทั้งรวดเร็วและมันอย่างบอกไม่ถูกในส่วนของพาร์ทมนุษย์ก็ถูกทำให้ลดลงไปกว่า 80% ทำให้พวกเรานั้นอิ่มเอมไปกับฉากของก็อดและของตัวของภาพยนตร์นั้นได้นำเราไปสู่ Hollow Earth พาไปรู้จักกับบ้านใหม่ของของพามันไปตามหาสปีชีส์เดียวกันจนได้เจอเข้ากับเจ้าซูโกะเจ้าลิงน้อยสีส้มก่อนที่ภายหลังของจะได้เผชิญหน้ากับสกาคิงและไททันปริศนาอย่างเจ้าชิโมะหลังจากที่ภาค King of the Monster มีเนื้อหาของมนุษย์ที่ดูมีมากเกินไปเลยทำให้คนดูบางส่วนเกิดข้อสงสัยภายในใจว่าตนกำลังมาดูหนังปัญหาครอบครัวหรือมาดูหนังมอนสเตอร์ที่ตีกันแต่แล้วทางผู้กำกับอดัมวิงการ์ดได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้จึงได้เข้ามาแก้ไขและเพิ่มฉากการปะทะกันของเหล่าไททันยักษ์ลดเนื้อหาเกี่ยวกับฝั่งมนุษย์ลงเพื่อให้ทุกคนจดจ่ออยู่กับ2ยักษ์ใหญ่แต่ก็ไม่ลืมใส่รายละเอียดอย่างการมีอยู่ของโลกเบื้องล่างอย่าง Hollow Earth เพื่อขยายจักรวาลนี้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปอีกแม้ว่าในภาคนี้จะแตกต่างจากภาคแรกเป็นอย่างมากแต่มันก็สามารถสะกดใจคนดูให้ติดตามจักรวาลนี้อย่างเหนียวแน่นและรอชมเหล่ามอนสเตอร์ตัวใหม่ๆที่ปรากฏตัวออกมาถึงตัวภาพยนตร์จะทำให้เรารู้สึกสนุกไปกับมันได้แต่สำหรับสายที่ชอบเนื้อหาชอบความแน่นหรือรายละเอียดมากมายที่เหมือนกับซีรีส์โมนาดก็อาจจะมีผิดหวังกันไปบ้างโดยเฉพาะภาคนี้ทางผู้กำกับได้ลดบทบาทของมนุษย์ลงจนเหลือแต่ฉากของเหล่าไททันที่ออกมาให้พวกเราเห็นแทบจะตลอดเวลาภาพยนตร์เรื่องนี้มันทำให้แอดรู้สึกเหมือนกำลังกลับไปดูพวกกอซิลล่าสมัยยุคโชวะกับยุคเฮเซที่เนื้อหาจะเน้นเกี่ยวกับการต่อสู้ของเหล่าไคจูเป็นหลักในส่วนความรู้สึกแล้วสำหรับแอดคงไม่พ้นกับคำว่านี่คือความสนุกที่ช่วยลดความเครียดในชีวิตลงมันทำให้แอดรู้สึกสนุกไปกับฉากการปรากฏตัวของพวกมันรวมถึงฉากการต่อสู้ที่ถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆทั้งดุเดือดรวดเร็วและมันแม้จะมีบางอย่างที่ทำให้แอดรู้สึกตะหงิดใจไปบ้างหรืออาจจะเป็นเพราะการเล่าเรื่องที่รวดเร็วบางอย่างนั้นผ่านไปเร็วมากถ้าใครลุกไปเข้าห้องน้ำช่วงแรกๆแล้วอาจจะพลาดบางอย่างไปได้ตัวหนังนั้นใส่ฉากการต่อสู้มาให้เราเห็นตลอดไม่มีเบื่อแน่นอนบทหนังถ้าไม่คิดอะไรมากในส่วนนี้ก็ถือว่าสนุกไม่ขาดไม่เกินพอดีแอดที่ไปดูภาคไทยมายอมรับว่าชอบฉากของมนุษย์ส่วนหนึ่งน่าจะมาจากงานภาคของน้าติ่งที่ทำให้แอดนั้นรู้สึกยิ้มไปตลอดทั้งเรื่องแม้ว่าภาพยนตร์จะสนุกมากแค่ไหนแต่กลับรู้สึกว่าตัวหนังนั้นบางอยู่ช่วงหนึ่งไม่ค่อยดึงดูดคนดูเท่าไหร่แอดยังแอบรู้สึกว่าตัวหนังนั้นเบามากแต่แอดก็อยากจะพูดถึงปัญหาออกไปนะแต่ถ้าพูดออกไปเลยจะเป็นการสปอยหนังเลยทันทีเอาเป็นว่ารอหนังฉายสักพักแล้วแอดจะมาบอกถึงสิ่งที่ดูมีปัญหาของเรื่องนี้กันแต่โดยรวมแล้วเป็นภาพยนตร์ที่สนุกแอดถือว่าชอบมันเลยและยังอยากจะเห็นทิศทางต่อไปของจักรวาลนี้ถ้ามีเกมที่ให้พวกเราเล่นและเดินออกสำรวจ Hollow Earth ได้น่าจะยิ่งดีเลยเพราะพวกเราคงอยากจะไปเห็นเหล่ามอนสเตอร์ตัวอื่นๆที่อาศัยอยู่ในนั้นกันสำหรับแอดแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ไปที่8.1 เต็ม 10ก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ให้ความบันเทิงกับเราได้เป็นอย่างดีเหมาะกับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเหล่าแฟนๆไคจูและไททันที่ต้องการเห็นความมันจากการต่อสู้ของ2ยักษ์ใหญ่ที่ไม่ควรพลาดแน่นอนสามารถไปรับชมกันได้ทุกโรงภาพยนตร์ได้แล้วตอนนี้ก่อนจากกันไปในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทางเราเพื่อไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆที่ทางช่องเราจะมานำเสนอหรือใครใจดีสามารถโดเนทมาให้เป็นค่าเครื่องดื่มร้อนๆให้เป็นกำลังใจสำหรับแอดได้นะครับและวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันจนจบขอบคุณครับ We've made some minor augmentations. Oh.